วันนี้เราก็มาอยู่กับกีตาร์โปร่งแต่มีหน้าตาที่คุ้นเคยกันอยู่ดีซึ่งนี่ก็คือแบรนด์ Paul Smith วันนี้เราจะมาทำความรู้จักมาแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์ Paul Smith ที่เป็นฝั่งกีตาร์โปร่งนะครับคุณแบงค์ครับสำหรับคนที่สนใจอยู่ก็รอติดตามชมได้เลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตคุณเบสเป็นพิธีกรแล้วกันได้เลยถามเกี่ยวกับเรื่องของ PIS ทั้งหมดเลยครับผมนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้นะครับเรื่องของลายผลิต PIS ที่เป็นอะคูสติกเนี่ยครับมีที่มาที่ไปเป็นไงบ้างคุณเบสจริงๆต้องเริ่มเท้าความกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วหลายคนก็น่าจะรู้จัก Paul Smith ในฐานะเป็นคนสร้างกีตาร์ฝั่งไฟฟ้านะแต่จริงๆแล้ว Paul Smith เนี่ยทํากีตาร์อะคูสติกมาสักพักนึงแล้วแต่จะอยู่ในสายลายการผลิต private stockหรือว่าเป็นแบบเป็นแบบคัสตอมเหมือนคัสตอมช็อปความแตกต่างที่ทาง Paul Smith เคลมไว้ว่าแม้จะเป็นฝั่งโปร่งก็จะมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ของ Paul Smith อยู่ชัดเจนอยู่ครับสมควรครับขยายความ private stock นิดนึงครับได้ข่าวมาว่าหลักนี่คือ6หลักจริงมั้ยครับจริงครับผม private stock ก็คืออย่างที่หลายคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วก็คือเป็นแบบคัสตอมนะเราสามารถสั่งสเปคเองได้อะไรได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพอมันเป็นคัสตอมเนี่ยเราก็ใส่อะไรไปได้เต็มที่เลยมีคุณอเล็กซ์ไลฟ์ซันซึ่งเป็นมือกีตาร์ของวง Rush เนี่ยอันนี้เขาก็จะมีกีตาร์โปร่งของ Paul Smith ที่ใช้งานอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนที่2ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้คุณเบนที่มาของทรงเนี่ยที่เราถือกันอยู่เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงเพราะว่าหน้าตาเนี่ยไม่คล้ายเทเลอร์กับมาร์ตินเลยที่เขามีไอเดียแล้วก็อยากลองทำอะคูสติกกีตาร์เลยก็คือการที่คุณ Paul Smith เนี่ยได้มีโอกาสทดลองกีตาร์ Torres ในตำนานแบรนด์ตำนานนะ Torres เขาก็ได้จากเพื่อนของเขาเนี่ยเขาก็เลยขอมาเอ็กซเรย์แล้วก็มาดูว่าทำไมกีตาร์ตัวนั้นเสียงมันถึงดีขนาดนั้นครับเอาทฤษฎีที่ได้จากตรงนั้นน่ะองค์ความรู้ที่ได้จากกีตาร์ตัวนั้นน่ะมาทำเป็นกีตาร์ของตัวเองก็เลยออกมาเป็นชุดแรกก็คือเป็น private stock แล้วก็มาอยู่กับ2บอดี้ที่เรียกได้ว่าเป็น2บอดี้หลักเกิดจากการดีไซน์ของทีม private stock ของ Paul Smith เองเลยซึ่งตัวนี้ก็จะเรียกว่า Tonaryซึ่งเป็นจากที่เห็นภายนอกคือเป็น full size body นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น cut away ซึ่งเรียกว่า Angelus Tonary กับ Angelus ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดจากการดีไซน์ของฝั่งทีม private stock พูดง่ายว่าเอากีตาร์ที่เป็นต้นแบบหลักแสนเนี่ยมาย่อส่วนไม่ได้ย่อส่วนด้วยซ้ำทำกันบ้านคัดกันมาเลยแหละในทุกส่วนนะความโดดเด่นก็คือสิ่งที่อยู่ใน private stock อ่ะ bracing ที่อยู่ใน private stockอยู่ในตัวนี้ก็คือเอามาใช้ในลาย SE ซึ่ง Acoustic SE ก็เป็นรุ่นราคาประหยัดของ Paul Smith แล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าตัดทอนอะไรเลยเขาหยิบจากไอ้ตัว Private Stock มาใส่ในตัวรุ่นประหยัดของเขาเลยทีนี้ผมอยากถามในมุมมองของคุณแบงค์เป็นคนเล่นกีตาร์อะคูสติกเนี่ยครับเห็นดีไซน์ของเจ้า2ตัวเนี้ยครับช่วยอธิบายความแตกต่างที่เห็นจากหน้าตาหน่อยได้มั้ยครับครั้งแรกที่เห็นทรงเนี้ยคุณเบสผมคิดว่าทรงของ Gibsonแต่เมื่อเข้ามาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงส่วนท้ายของตรงเนี้ยผ่านท้ายของกีตาร์เนี่ยมีการยืดลงมาอยู่ระดับนึงทำให้ด้านล่างเนี่ยเขาเรียกว่ามีความกว้างกว่านะครับแต่ถ้าตรงนี้สูงขึ้นมาสักประมาณครึ่งนิ้วเนี่ยหน้าตาตัวนี้จะคล้ายกับ J 200เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือส่วนแรกก่อนที่เห็นนะแล้วก็แน่นอนไม่คล้ายเทเลอร์และมาร์ตินโดยเฉพาะมาร์ตินเนี่ยไม่เหมือนเลยนะครับของเทเลอร์เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับทรงที่เป็นแกนออดิโทเรียมแบบฟูลบอดี้ที่ไม่มีคัตเอาเวย์ตัวนี้ครับส่วนตัวนี้นะครับหน้าตาที่เห็นครั้งแรกเนี่ยเอ๊คิดว่าเป็นทรง OM หรือเปล่ามองไกลๆไม่ใช่ก็คือทรงเดียวกันถูกไหมแต่จะจะมีคัตเอาเวย์ใช่เพราะฉะนั้นความแตกต่างกันที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือ2โมเดลเนี่ยโทนารีเนี่ยจะเป็นแบบฟูลไซส์ไม่มีคัตเอาเวย์ส่วนแองเจลัสเนี่ยจะมีคัตเอาเวย์นี่คือความแตกต่าง
มันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ทําให้กีตาร์ได้เสียงดีนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีเค้าเรียกว่าฟิสิกส์เสียงโครงสร้างเสียงเนี่ยเกิดขึ้นช่วยอธิบายหน่อยว่ากีตาร์ตัวเนี้ยมีความพิเศษเรื่องเสียงยังไงบ้างพอลลิสมิธเนี่ยเค้าเป็นคนสร้างกีตาร์ไฟฟ้าแต่เค้าว่าพูดเสมอเลยว่ากีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จริงครับแต่อะคูสติกเสียงของกีตาร์ไฟฟ้าก็ต้องดีมาก่อนมันถึงจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ดีได้เพราะฉะนั้นเค้าก็เลยเอาอันนั้นน่ะมาใส่ลงไปในอะคูสติกด้วยเพื่อนๆอาจจะงงนิดนึงคำว่าอะคูสติกของภาคของกีตาร์ไฟฟ้ามันคืออะไรอธิบายก็คือเรื่องของฟิสิกส์เสียงที่มาจากคือตัวของกีตาร์ไฟฟ้าเองมันต้องเสียงดีออกมาจากในตัวของมันก่อนโดยที่ไม่เสียบแจ็คเลยถูกต้องถูกต้องก็คือดียังไงดีในที่นี้คือเขาก็ต้องมีซัสเทนที่ยาวกีตาร์มีซัสเทนที่ดีมีซัสเทนที่ยาวแล้วก็มีบาลานซ์ของฮาร์โมนิกเสียงที่ดีก็คือมีความเป็นระเบียบครับดีดออกมาหลายๆเส้นหลายๆโน้ตออกมาแล้วมีความเคลียร์มีความชัดเจนครับและแน่นอนว่าบาลานซ์ของทุกย่านต้องดีเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่ากีตาร์อะคูสติกตัวหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนลำโพงดีๆลูกหนึ่งเหมือนแอมป์ดีๆตัวหนึ่งอธิบายหน่อยเขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าของท็อปกีตาร์เนี่ยเปรียบเสมือนดอกลำโพงสปีกเกอร์นะเหมือนดอกลำโพงไอช่องซาวโฮเนี่ยเหมือนพอร์ตลำโพงช่องลำโพงพอลำโพงแบ็กแอนด์ไซด์ด้านหลังเนี่ยเปรียบเสมือนคาบิเนตเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะงงคาบิเนตบางคนไม่เข้าใจคืออะไรก็คือตู้ลำโพงคาบิเนตตู้ลำโพงเพราะฉะนั้นเป็นตู้อ่ะในกีตาร์โป่งตัวนึงก็คือเป็นเครื่องขยายเสียงดีๆนั่นแหละตัวนึงคือถ้าสังเกตดูว่าเราเคาะเสียงข้างๆเนี่ยออกเต็ปแทบจะพอดีกันเลยอ่ะคือแบบห่างกันประมาณเกือบ1ออกเต็ปพอดีครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเท่าแบ็คแอนด์ไซด์ถูกต้องมั้ยครับอันนี้กายภาพของกีตาร์ปกถูกต้องครับเพราะด้านหน้าจะมีความกระพือใช่มีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นของตัวอะคูสติกอยู่ทีนี้สิ่งที่ทําให้พอลลิสมิธเนี่ยมีคาแรคเตอร์เสียงที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆที่ผมอยากขยายความก็คือครับเป็นยังไงการดีไซน์ของทีม Private Stock เขาดีไซน์ Bracingของ Polysmith ออกมาปกติจะมี X มี X ล่าสุดที่เจอ V V Class ใช่ไหมของ Taylor แล้วอันนี้เป็นยังไงคุณเบกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นไฮบริดคำว่าไฮบริดอย่างที่รู้เหมือนรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันผสมกันเขาก็ผสมกันระหว่าง X Bracing แน่นอนอย่างที่รู้ก็คือตำนานจากแฟตท็อปของมาร์ตินถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วก็มีการผสมกับแฟนเบรซิ่งซึ่งแฟนเบรซิ่งเนี่ยต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปีเลยใช่ไหมอยู่ในกีตาร์คลาสสิกถูกต้องมันเริ่มมาจากกีตาร์คลาสสิกเขาก็เลยเอา2ตัวเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันคือมีทั้ง X เบรซิ่งแล้วก็มีแฟนอยู่ตรงมีแฟนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือกีตาร์แบบไฮบริดเบรซิ่งที่ทางพอลลิสมิธได้คิดค้นขึ้นมาร่วมกับทีมไฮบริดสต็อกว้าวอะไรประมาณนี้นี่คือ1ความแตกต่างใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนอย่างอื่นก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากหน้าตาอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการดีไซน์Headstock เนี่ยก็คือเห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือกีตาร์พอลลิสมิธแน่นอนและแน่นอนว่าอินเลย์ในตำนานเพราะว่าคุณแม่ของคุณพอลลิสมิธนักสองนกเป็นเบิร์ดวอชเชอร์เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาว่าทำไมพอลลิสมิธถึงได้คิดคนอินเลย์นกขึ้นมาซึ่งก็แน่นอนถูกนำมาใส่อยู่ในเจ้าตัวอะคูสติกชุดนี้ด้วยสังเกตดูว่านกทุกตัวเนี่ยไม่ใช่นกพันธุ์เดียวกันมันมีหลายนกหลายชนิดมากเลยอ้าวจริงเหรอใช่มันไม่ใช่นกชนิดเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ชมเพิ่งรู้นะมีเหยี่ยวมีคิดว่าเป็นพันธุ์เดียวกันมีนกฮูกมีซีเฟตจะมีนกฮูกมีนกฮูกด้วยอันนี้ไม่มีอันนี้22โอเคอันนี้20เฟตเพราะฉะนั้นไม่มีต้องเป็น24ถ้าเป็นไฟฟ้าคือนกเนี่ยหลายพันไม่ใช่พันเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือตำนานของพอลลิสมิธนะครับเดี๋ยวไว้คลิปไหนนะให้คุณเบสมาอธิบายหน่อยว่าแต่ละตัวเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีชื่อนกมันอยู่ใช่ใช่ใช่มีครับมีนะเดี๋ยวคุณเบสมาช่วยขยายในคลิปถัดไปนะได้เลยโอเคต่อพอลลิสมิธเนี่ยเขาไม่ได้เด่นด้านอะคูสติกแค่อย่างเดียวนะผมว่าเขาเด่นเป็นเบอร์หนึ่งคือเรื่องของภาคไฟฟ้าอยากจะขยายความหน่อยว่าตัวเนี้ยภาคไฟฟ้าที่มาเนี่ยทั้งคู่เป็นยังไงบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยพอลลิสมิธก็ได้พาร์ทเนอร์กับฟิชแมนซึ่งแน่นอนว่าเป็นปิกอัพไฟฟ้าในฝั่งโป่งที่เป็นระดับต้นๆของโลกนะประสบการณ์30ปีนะประสบการณ์30ปีเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับความไว้วางใจให้กับแบรนด์นี้อยู่แล้วทีนี้พอลลิสมิธก็เช่นกันก็คือ
พาร์ทเนอร์กับฝั่ง Fishman แต่ความพิเศษก็คืออันนี้เราต้องพูดถึงล่าสุดปี2ปีที่ผ่านมาก่อนนะครับเขาก็ได้มีการอัปเกรดในฝั่งของ Pickup เขาเรียกว่า PS Voice ก็คือมีการจูนเสียงของ Pickupให้เหมาะกับกีตาร์ PIS โดยเฉพาะ uh-huh. อันนี้ถ้าสังเกตดูข้างในเนี่ย uh-huh. มันจะมีโลโก้ PIS อยู่บนปิกอัพเลยตรงที่ปรับซึ่งก็จะมีโทนคอนโทรลกับมีวอลลุ่มนะตรงเนี้ยซึ่งใช้งานง่ายมากใช่ต้องล้วงเข้าไปหน่อยต้องล้วงเข้าไปนิดนึงใช่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นตัวเก่าอ่ะมันก็จะเป็น Fishman เหมือนกันแต่เป็น GT1 รุ่นเก่าที่ยังไม่ได้จูนแต่ว่าเสียงก็ดีเหมือนกันแต่พอมันเป็นยุคหลังขึ้นมาเนี่ยคือเขาเอามาจูนเองคุณPaul Smithก็คือกับทีมเนี่ยได้นั่งในสตูดิโอเลยนะแล้วก็คำนวณเสียงวิเคราะห์เสียงจากเวฟฟอร์มของเสียงกีตาร์อะคูสติกตัวนี้เพื่อที่จะให้ได้ภาคไฟฟ้าที่ธรรมชาติที่สุดที่เหมาะกับ PS ที่สุดแล้วก็หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดนะต้องเป็นตัวที่อยู่ใน PS เท่านั้นมีโลโก้เขาทำเป็น private ให้กับ PS อย่างเดียวเลยนั่นคือความพิเศษของภาคไฟฟ้าของ Paul Smith นะครับโอเคหาซื้อไม่ได้นะหาซื้อไม่ได้ถ้าแล้วถ้าเสียล่ะสมมติในกรณีที่แบบหนักที่สุดเลยถ้าชุดนี้เสียทำไงก็ทาง Music Collection ก็มีติดต่อตัวแทนติดต่อตัวแทนได้ไม่ใช่แบบว่าหาซื้อหาซ่อมไม่ได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็แน่นอนว่าชุดหลังฐานอะไรก็จะอยู่ตรงฝั่งด้านล่างง่ายกับการใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอยู่ฐานหมดเนี่ยเปลี่ยนง่ายหน่อยไม่ต้องล้วงเข้าไปข้างในเปลี่ยนให้มันลำบากนะใช่ใช่ใช่นี่คือจุดเด่นของภาคไฟฟ้าคือ Fishman เนี่ยเมื่อไปเล่นกับวงแล้วเนี่ยย่านของ Fishman เนี่ยมักจะไปตัดกับพวกไฮแฮทสแนร์เบสกองเป็นโนหรือพวกเนี้ยคือย่านมันจะไม่ค่อยไปทับกันเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอะคูสติกเพียวเลยเหมือนมีไมค์จ่อเนี่ยคุณอาจจะจมได้นะอาจจะเจอเป็นโนกดครั้งเดียวแล้วคือหายไปเลยก็ได้นะเพราะย่านมันใกล้เคียงกันมากประมาณนั้นเลยทำให้ Fishman นะครับเป็นที่ยอมรับเดี๋ยวขอคุณเบสนะครับช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่ากีตาร์สองตัวเนี้ยมีเขาเรียกรหัสรุ่นไม่เหมือนกันและเข้าใจว่าอักษรแต่อักษรเนี่ยมีความหมายทั้งหมดเลยนะครับช่วยอธิบายนะครับตัวเนี้ยจะเป็นรุ่น T55E ถ้าสังเกตดูมันจะมี T แล้วก็5 55ครับแล้วก็ E ครับแยกออกมาเป็นได้3แบบส่วนผมที่ผมถืออยู่ตัวเนี้ยคือ A นี่คือชื่อบอดี้ครับ A อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้าคือ A ก็คือ Angelus ส่วน T ก็คือ Tonari ครับอันนี้คือพอดูด้านหน้าเนี่ยจะรู้เลยว่าบอดี้เชฟเป็นยังไงส่วนเลขตรงกลางที่เป็น2หลักเนี่ยก็คือเป็นการบ่งบอกถึงไม้ Back and Side ของแต่ละรุ่นกำหนดชนิดไม้กำหนดชนิดไม้ถูกต้องเช่นย้อนกลับไป P20E นะ P คือ Parlor Size ก็คือตัวเล็กซึ่งอยู่ด้านหลังที่20คือ20ก็คือไม้มะฮอกกานีโอเค20คือมะฮอกกานีแบ็คแอนด์ไซด์เป็นมะฮอกกานีและอันนี้55 55เป็น Quill Maple ก็คือเป็นลายน้ำเป็นลายเมฆของ Maple แต่ถ้าเป็น50เนี่ยจะเป็น Flame Maple แล้วตัวนี้เป็นอะไรอันนี้40 O Wangol โอเคแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงก็คือเป็น60จะเป็น Sericote ครับก็คือเนี่ยแบ่งกันอย่างนี้เลยง่ายๆแบ่งตามตัวเลขเลย20 40 50 55แล้วก็60โอเคก็เป็นชนิดไม้แบ็คแอนด์ไซด์ส่วนที่เหลือก็ E คือไฟฟ้าครับ E ถ้าไม่มี E ก็คือไม่มีภาคไฟฟ้าถูกต้องถูกมั้ยถูกต้องต่อมาแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันแบบชนกันหมัดต่อหมัดเลยระหว่างเจ้า2รุ่น2เชฟนี้นะครับว่ามีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงบ้างทีนี้เรามาเริ่มจากของคุณแบงค์กันก่อนละกันเป็น T55E 55E โอเคโอเคถ้าเริ่มจากเรื่องแรกเลยคือเรื่องทรงก่อนอันนี้คือเป็นทรงชื่อว่าอะไรนะ Tonari Tonari อันนี้คือ Angelus ใช่มั้ย Angelus โอเคจุดที่ต่างกันก็คือจุดนี้แหละตัวเนี้ย body shape คือคุณจะเล่นส่วนของข้างในจะลำบากกว่าหน่อยตัวนี้ควานได้ลึกใช่ตัวนี้ก็จะล้วงได้ลึกสำหรับคนที่ชอบล้วงนะครับครับแล้วก็ผมจะมองจุดที่ต่างก่อนนะโอเคก็คือเรื่องของสีของไม้หน้าโอเคอันนี้คือชัดเลยตัวนี้คือเป็นสีแบบ natural นะ natural ใช่ธรรมชาติทั้งหมดเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น tobacco sunburst จริงๆมี natural ด้วยแต่ว่านี่เป็นสีล่าสุดของปีนี้เลยก็คือเป็น tobacco sunburst ซึ่งเป็นออปชั่นหนึ่งสำหรับคนที่ชอบความเก๋าความสวยงามแบบนะใช่แล้วเขาเล่นเฉดสวยมากนะจากตรงเนี้ยไม่เข้มมากค่อยๆไล่เฉดไปถึงจนสว่างต
งนี้ผมชอบเพราะบางเจ้าเนี่ยโอ้โหทำมาเนี่ยท่านผู้ชมมันมืดไปหมดเลยตรงเนี้ยแล้วไปถึงตรงกลางก็แทบจะมืดมาสว่างอีกทีตรงแค่ตรงนี้เองแต่นี่คือไล่เฉดสวยมากนะนะครับต่อมาก็คงเป็นเรื่อง back and side แล้วล่ะเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้มัน 55E เนาะ5มันชัดเลยนะ55คือเป็น quill maple ใช่ครับต้องเป็น my quill maple ด้านหลัง back and side ส่วนนี้ก็จะเป็น ovangol ครับซึ่งไม้ก็จะมีความเข้มสื่อสีมันจะเข้มหน่อยนะครับแล้วก็ binding เนี่ยจะเป็นสีครีมครับตัดกันสวยงามเพราะว่าความเข้มกับความครีมของ binding ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เล่นเฉดแล้วนะตัวนี้ก็คือเมื่อกี้นะตัวนี้เล่นเฉดด้านหน้าแต่ตัวนี้เล่นเฉดด้านหลังนะไล่มาเป็นคิวเมเปิลคือลักษณะเป็นเหมือนคลื่นนะเป็นเหมือนคลื่นแล้วก็มีมิติถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นการเหลือบของมิติของไม้ได้อย่างชัดเจนนะฝั่งเพอร์ฟลิงเอ้ยหรือว่าโรเสตอะไรพวกนี้ก็คือจัดเต็มมากเออเขาไม่ปล่อยผ่านนะพวกนี้นี่ก็จะเป็นอาบาโลนนะอาบาโลนแท้ด้วยอาบาโลนแท้ไม่ใช่อาบาโลนเก๋นะใช่เพราะฉะนั้นเต็มลักษณะของอาบาโลนแท้ไม่แท้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยกันนะลองหยิบกีตาร์ที่บ้านมาดูก็ได้นะคือการเหลือบของแท้ไม่แท้จะต่างกันการเหลือบของอาบาโลนแท้เนี่ยถ้าคุณหันไปมิติไหนเนี่ยมันจะมีการเหลือบของมุกเนี่ยแทงเข้ามาที่ตาเรานะอย่างชัดเจนนะแต่ถ้าเป็นอาบาโลนที่ไม่แท้เนี่ยคุณลองไปเหลือบดูนะคุณต้องส่องไฟหนักๆคุณเห็นจะเห็นถึงการเหลือบแต่แบบเนี้ยไฟไม่ได้แรงขนาดนั้นนี่ก็ยังเห็นชัดนะที่ 55E เนี่ยก็จะเป็นอาบาโลนทั้งอินเลย์ทั้งเพอร์ฟิงแล้วก็โรเซตจะเป็นอาบาโลนหมดเลยส่วนฝั่ง A40 เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไทเกอร์อะคริลิกแล้วสวยนะก็เหมาะกับสีที่เขาทำออกมาก็จะเป็นแบบเฉดคล้ายๆกับอาบาโลนคือลายมันคล้ายๆกันแต่ว่าสีโทนมันจะต่างกันมันจะเป็นสีเข้มสีน้ำตาลอ่อนซึ่งผมว่าเหมาะกับโทบาโก้ซันเบิร์สมากส่วนฟังอื่นๆเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันอยู่พอสมควรเช่นลูกบิดก็จะเป็นลิขสิทธิ์แท้ของพอริสมิธลิขสิทธิ์แท้ของพอริสมิธสลักไว้ทั้ง6จุดนะครับคล้ายกันนัทกับซาโดเนี่ยเป็นโบนทั้งคู่เลยเป็นโบนเฮ้ยอันนี้ดูออกใหญ่ๆนะใช่อธิบายหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของพอลิสมิธเขาละที่นัทก็จะแบบมีความหนานะภาคไฟฟ้าก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้าคือพอมันเป็นรุ่นใหม่มาเนี่ยมันจะเป็น PIS Voice ละก็คือเป็นรุ่นที่ PIS ทำออกมาร่วมกับ Fishman เป็นของเขาโดยเฉพาะส่วนนี้จะเป็นรุ่นเก่าอยู่ก็จะเป็น GT1 ครับเป็นไงบิดกับซิงเกิลบอร์ดตรงนี้คุณเบสอีโบนี่ครับผมสวยงามอีโบนี่นะอีโบนี่ก็คือจุดเด่นสะท้อนหัวโน้ตคมชัดเฮ้ยกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยใช้อีโบนี่ไหมใช่ครับใช่ไหมเหมือนกันแต่ส่วนมากจะใช้อะไรโรสูดป่ะโอ้แล้วแต่รุ่นอ๋อแล้วแต่รุ่นด้วยใช่แล้วแต่รุ่นอะไรด้วยเดี๋ยวเราลองมาวัดสเกลเลนนะเบรกตั้งแต่นัดจนถึงซัดเดิลว่ามีความยาวเท่าไหร่ได้ข่าวมาว่าไม่เหมือนกับเทเลอร์มาร์ตินนะพอที่อยู่ 25.4 25.5 นะไม่เหมือนนะลองดูซิ 25.35 นะโอเคก็จะไม่เหมือนกับแบรนด์ทั้งคู่เลยใช่ไหมเบรกทั้งคู่ครับทั้งคู่เลยเหมือนกันสเกลเท่ากันงั้นแปลว่าแรงตึงของสายเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางเทเลอร์มาร์ตินแล้วนะครับก็เป็นแรงตึงที่เล่นนิ่มสบายมือเฉพาะซึ่งผมว่ามันก็เหมาะกับการดีไซน์ของคอเขาด้วยคอเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเชฟคอแบบ Y fat เอา Y fat ลองดูซิ Y fat มีความอ้วนกลมแต่ว่าไม่ใช่อ้วนจนเกินไปนะคือผมว่าเหมาะกับการตีคอเนี่ยผมว่าเข้ามือเนี่ยสังเกตจากมือผมเนี่ยผมว่ามันY fat ก็จริงแต่ว่าดูมือผมมันพอดีนะนี่ดูพอดีนี่ดูมือผมก็ได้นี่ชัดเจนเลยเห็นป่ะเป๊ะไม่ได้อะไรจนเกินไปนะจุดถัดมาที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้เหมือนกันก็คือเรื่องของน้ำหนักแล้วเมื่อกี้เราได้ขึ้นชั่งเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับของคุณเบียดเป็นยังไงตัวนี้น้ำหนักของผมน้ำหนักจะอยู่ที่เกือบ2กิโลจะเป็น 1.9 1.9 กิโลของผมอยู่ที่ 2.1 ต่างกันนิดเดียวผมว่าก็น่าจะเป็นส่วนน่าจะเป็นส่วนนี้แหละที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาจากตัวนี้หน่อยนึงถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีน้ำหนักเป็นไงบ้างครับเบาปกติจะเจออยู่ประมาณ 2.4-2.5 กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีน้ำหนักเบาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากจริงๆคุณเบสก็คือเรื่องของนัทวิดตรงนี้
เพราะว่าถ้ากว้างไปเนี่ยมันก็ทำให้การเล่นเนี่ยยากขึ้นถ้ามันแคบไปนิ้วก็จะเบียดนะเดี๋ยวลองมาวัดกันตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่หลังจากที่ได้วัดนะเราจะรู้ตัวเลขที่แท้จริงก็คือ 43.8 หรือเท่ากับ 1:11/16 นิ้วนะครับหมายความว่าส่วนเนี้ยลักษณะคือใกล้เคียงกับกีตาร์ไฟฟ้ามากๆเลยนัดพิษลักษณะของการวางนิ้วเนี่ยจะไม่เบียดจนเกินไปแล้วก็จะไม่กว้างจนเกินไปนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพเนี่ยผมรับรองว่าเล่นได้แน่นอนเพราะไม่กว้างจนเกินไปทีนี้เรามาดูในจุดของฝาปิดทัชหลอดบ้างครับเบสเป็นแบ็คพลาสติกเนาะครับผมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทัชหลอดเนี่ยเขาจะปรับคอเนี่ยคือล้วงเข้าไปด้านนี้นะแล้วก็ใช้6ประแจ6เหลี่ยมหมุนนะแต่ของพอลิตอยู่ด้านบนครับลักษณะคือคล้ายกับของเทเลอร์เลยของกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ข้างบนมั้ยอยู่ข้างบนครับอ๋อโอเคโอเคลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันนะแล้วก็มาอยู่กับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นน้องใหม่เทียบกับอีก2โมเดลที่เราเพิ่งพูดไปนะคือนี่คือ P20E P ก็คือ Parlor 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 กีตาร์แบบห้องนั่งเล่นแบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารักส่วนคนที่สนใจเจ้าน้อง Parlor ซึ่งกลายเป็นกีตาร์ที่ขายดีมากๆในบ้านเราครับคุณแมงผมว่าหลายคนตอบโจทย์ในคนที่อยากได้เช่นผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่าน้องๆหนูๆที่อยากเล่นกีตาร์เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่สนใจอยากรู้สเปคหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเราเดี๋ยวเราแปะลิงก์วิดีโอที่เราไปทำรีวิวข้างริมทะเลกันไปแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือสีใหม่นี่คือ Tobacco Sunburst ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีล่าสุดนี้เนาะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงปิกอัพอัปเกรดเป็น PIS Voice ละส่วนในนี้ใช่ไหมครับคือการอัปเกรดนะใช่ครับผมเป็น PIS Voice ละ PIS Voice นะส่วนฝั่งอื่นก็อย่างที่แจ้งไปก็คือสำหรับคนที่สนใจอ้ออีกอย่างนึงโทษลืมไปลูกบิดเมื่อก่อนนี้มันเป็นบัตเตอร์บีนครับเป็นเหมือนบีนสีขาวเล็กๆตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นบีนเทสไตล์สีดำสวยงามมีจุดไหนอีกไหมที่อัปเกรดมามีหลักๆ ก็มีแค่นี่แหละครับมีสีนะใหญ่สุดแล้วก็มีลูกบิดแล้วก็มีภาคไฟฟ้าเป็น PS Voice ภาคไฟฟ้าล่าสุดเข้ามาส่วนคนที่สนใจก็แนะนำให้ไปดูลิงก์คลิปเต็มๆฟังทั้งเสียงเจาะทุกสเปคเนี่ยเราไปดูในคลิปนั้นได้เลยครับประมาณนั้นครับแน่นอนคุณเบสครับกีตาร์ที่ดีต้องมีกล่องที่ดีด้วยแน่นอนตัวนี้มาพร้อมกับแบบแข็งเลยนะฮาร์ดเคสเลยเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงบ้างสวยงามดูคลีนนะครับดูแล้วแบบสะอาดตาดีผมชอบแล้วก็เรื่องของการบุเอ้ยตรงนี้บุดีว่ะจุดเนี้ยไปถึงด้านล่างเลยนะซัพพอร์ตดีแล้วก็ข้างในเป็นคล้ายๆกับผ้ากำมะหยี่ที่เป็นสีดำนะนะครับกล่องเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งเจ้าฮาร์ดเคสนี้ก็จะมากับ PS SE Acoustic ทุกรุ่นยกเว้น P20 ที่จะเป็น Kickback นะครับสำหรับเจ้าตัวใหญ่ตัว Full Body ทั้ง2โมเดลไม่ว่าจะเป็น Honorary และ Angelus เนี่ยจะมาพร้อมกับฮาร์ดเคสทุกรุ่นเลยใช่และแน่นอนท่านผู้ชมก็อยากจะรู้อีกแล้วว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่น้ำหนักอยู่ที่ 3.9 กิโลและน้ำหนักรวมนะครับเมื่อกี้เมื่อบวกกับกีตาร์ไปประมาณ2กิโลเนาะรวมแล้วคือเท่ากับ 5.9 กิโลคุณเบสถือว่าเป็นไงน้ำหนักก็ไม่หนักใช่ไม่หนักแล้วก็ผมว่าแน่นอนว่าสำหรับคนที่รักกีตาร์ก็อยากได้ฮาร์ดเคสมาใส่เจ้าน้องเนี่ยครับป้องน้องดูแลดีๆแล้วเพราะฉะนั้นครับในราคานี้ผมว่าคุ้มมากๆเลยที่ได้ทั้งกีตาร์ระดับพอลิสมิธแล้วก็ได้ฮาร์ดเคสมาใช้ด้วยภาพไฟฟ้าสุดยอดฟิชแมนอยู่แล้วเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นผมว่าคุ้มราคาพอสมควรครับถือว่าเป็นกีตาร์ทางเลือกอีกแบรนด์นึงอีกรุ่นนึงของวงการแล้วกันครับอ
ในส่วนสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะขอสรุปหน่อยว่าคลิปนี้เนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วเนี่ยได้อะไรและคุณเบสคิดว่ากีตาร์2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับแน่นอนว่าทาง Music Collection เราก็มีอะคูสติกกีตาร์หลายแบรนด์ให้เลือกครับโดยการไม่ว่าจะเป็น Martin Taylor Larivi แล้วก็ PIS เนี่ยก็จะเป็นอีก1ออปชั่นนึงสำหรับคนที่ต้องการกีตาร์ทางเลือกใหม่ครับที่ไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่นๆมีคาแรคเตอร์เป็นตัวของมันเองมีตำนานในตัวของมันเองคุณแบงค์มีความเห็นยังไงบ้างโอเคสั้นๆเลยคือผมเชื่อว่า Polid เนี่ยในเลนส์ราคานี้นะเป็นกีตาร์ที่สวยงามที่สุดสำหรับผมนะด้วยเขาเรียกว่าทุกส่วนของพอลิตเนี่ยคิดมาดีวางแผนมาดีในการออกแบบอย่างที่สองเลยคือเรื่องของเสียงที่ออกมาเนี่ยมันแตกต่างจากเทเลอร์มาร์ตินนะชัดเจนมากๆด้วยว่าเป็นเอ็กเบสซิ่งแต่เป็นแบบไฮบริดและไอจุดนี้เองแหละอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปลองนะคือมันมีบางย่านกลางแหลมเนี่ยที่ไม่เหมือนกับเจ้าอื่นนะครับคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่สนใจก็ไปทดลองได้ที่ Music Collection และ Guitar Room ใช่ครับทุกสาขาใกล้บ้านคุณก็ขออนุญาตเรียนเชิญครับสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็อย่าลืมติดตาม Subscribe แล้วก็กด See First ด้วยก็จะเยี่ยมมากเลยเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากทาง Music Collection นะครับครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณแบงค์ก็ขออนุญาตลาไปก่อนติดตามคลิปต่อไปได้ในช่องทางนี้เลยครับขอบคุณมากครับ